ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดด่วนศาลรัฐธรรมนูญชี้พรบ.งบประมาณ63ไม่โมฆะเหตุจำเป็นที่ประเทศชาติจะต้องได้กฎหมายฉบับนี้ไปช่วยแก้ปัญหาผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมศาลรัฐธรรมนูญมีวาระพิจารณาวินิจฉัยพร้อมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติกรณีคำร้องนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.สังกัดรัฐบาล90คนกรณีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนนายฉลองเทิดวีรพงศ์ส.ส.พัทลุงพรรคภูมิใจไทยนางสาวพริมพูนเจริญส.ส.สมุทรปราการพรรคพลังประชารัฐและนายสมบูรณ์สารัมส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา148วรรค1วงเล็บ1ทำให้ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่อันเป็นผลมาจากมีส.ส.เสียบบัตรแทนกันและมีการเสียบบัตรค้างไว้ในเครื่องลงอัตโนมัติในระหว่างลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563วาระ2และ3โดยคำร้องหลักมาจากส.ส.รัฐบาล90คนนำโดยนายวิรัตรัตนเศษประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลเพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน3ประเด็นดังนี้ 1. กระบวนการร่างพรบ.งบประมาณ2563ขัดหรือแย้งกับหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา120หรือไม่ 2. หากมีปัญหาจะทำให้ร่างพรบ.งบประมาณ2563ตกไปทั้งฉบับหรือเฉพาะมาตราที่มีปัญหาและกรณีนี้จะถือว่าสภาพิจารณาร่างกฎหมายนี้ไม่สำเร็จภายใน105วันตามมาตรา143วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญหรือไม่ 3. จะดำเนินการในแต่ละกรณีต่อไปอย่างไรเป็นการใช้อำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภาพุทธศักราช2562ข้อ139ที่เปิดทางให้สมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน10ของ2สภาหรือ75จาก750คนส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ภายใน3วันหลังวุฒิสภาให้ความเห็นชอบเมื่อเวลา 13:30 น. 7 กุมภาพันธ์ 63ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมและลงมติ5-4ว่าเนื่องจากปรากฏว่ามีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติแทนย่อมมีผลเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สุจริตทำให้ผลการลงมติร่างพรบ.งบประมาณ 2563 ในวันเวลาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีการลงมติใหม่ในวาระที่2และ3ทั้งนี้ข้อพิจารณาของศาลมีดังนี้ปัญหาว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ตกไปทั้งฉบับตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3-4/2557หรือไม่เห็นว่าประเด็นข้อวินิจฉัยพฤติการแห่งคดีและบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวแตกต่างจากประเด็นข้อวินิจฉัยพฤติการแห่งคดีและบทกฎหมายในคดีนี้อย่างมีนัยสำคัญกล่าวคือคดีนี้ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับข้อความอันเป็นสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดแต่มีปัญหาที่กระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เท่านั้นทั้งข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็ปรากฏชัดว่าการพิจารณาออกเสียงลงมติของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่1ขั้นรับหลักการและการพิจารณาของคณะกรรมาธิการก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราในวาระที่2ได้ดำเนิน
ินการไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่เสร็จสิ้นไปโดยสมบูรณ์ก่อนแล้วนอกจากนี้ยังมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศชาติจะต้องได้กฎหมายฉบับนี้ไปช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินอีกด้วยซึ่งในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา74บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจกำหนดคำบังคับไว้ในคำวินิจฉัยได้ด้วยซึ่งบทกฎหมายดังกล่าวนี้มีได้อยู่ในอดีตอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา74ให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการให้ถูกต้องเฉพาะในวาระที่2และวาระที่3และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการแต่การพิจารณาลงมติในวาระที่1และในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการก่อนนำเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาออกเสียงลงมติเรียงตามลำดับมาตราในวาระที่2ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปก่อนที่จะมีการกระทำอันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงเป็นขั้นตอนที่ชอบและมีผลสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแล้วจากนั้นให้เสนอร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขให้ถูกต้องดังกล่าวให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญต่อไปพร้อมทั้งให้สภาผู้แทนราษฎรรายงานผลการปฏิบัติตามคำบังคับต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลมีคำวินิจฉัยส่วนคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน78คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2563นั้นเห็นว่าเหตุแห่งคำร้องดังกล่าวเป็นเหตุเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไปในคดีนี้แล้วกรณีไม่มีเหตุจำเป็นต้องรับไว้พิจารณาวินิจฉัยให้อีกจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ